คือผู้ที่ให้บริการรถต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จำเป็นนะฮะคนใช้ชีวิตปกติเขาก็มีครับนะฮะเขาจ่ายเงินให้คุณด้วยคุณกำลังทำบริการสาธารณะด้วยคุณสามารถปิดตามอำเภอใจแบบนี้นะครับมันถูกต้องหรือเปล่าหรือทำตามคำสั่งของใครนะฮะผมคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่ควรจะต้องรู้ครับคุณผู้ชมฮะระหว่างดูไปเรื่อยๆผมก็จะไล่เรียงข่าวจากต่างประเทศเข้ามานะครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับ CNN นะครับของอเมริกาก็รายงานการชุมนุมนะครับว่าช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการชุมนุมของคณะราษฎรที่ออกมาเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกและยุบสภานะครับยุติการคุกคามกลุ่มผู้เห็นต่างแล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับสถาบันนะฮะสำหรับสำนักข่าว AFP สื่อใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับก็รายงานว่าหลังรัฐบาลไล่จับแกนนำชุมนุมพร้อมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วกลุ่มเยาวชนรวมถึงเยาวชนปลดแอกนะครับ Free Youth Movement ใช้โซเชียลมีเดียระดมกำลังผู้สนับสนุนให้ไปชุมนุมที่แยกราชประสงค์จนติด Hashtag อันดับหนึ่งของประเทศนะครับ AFP ยังรายงานด้วยนะครับว่าราชประสงค์เคยเป็นสถานที่ปราบผู้ชุมนุมครั้งใหญ่เมื่อปี53และถ้ามองย้อนประวัติศาสตร์การลุกฮือของมวลชนในยุคประวัติศาสตร์ร่วมสมัยหลายครั้งหลังจากที่ประเทศไทยเกิดรัฐประหารมาตลอด12ครั้งจากปี2475ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองและข้อเรียกร้อง1ของผู้ชุมนุมก็คือการยกเลิกกฎหมายมาตรา112ที่มีบทลงโทษรุนแรงขณะที่โฆษกรัฐบาลกล่าวหาผู้ชุมนุมว่าขวางขบวนเสด็จเมื่อวันที่14ตุลาคมต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้นครับครับทีนี้มาดูจากอัลจาซีรานะครับตรงนี้ก็คงจะข่าวใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนะครับเขารายงานว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพของรัฐบาลนั้นเป็นความพยายามที่จะจัดการกับผู้ชุมนุมนะครับโดยกว่าจับแกนนำผู้เรียกร้องประชาธิปไตยไม่น้อยกว่า20คนทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเช่นสหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ International Federation of Human Rights นะครับสำนักงานใหญ่กรุงปารีสเลยนะครับก็ระบุว่าไม่เห็นด้วยการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวครับเพราะตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้คนโดยไม่ต้องตั้งข้อหาได้นานถึง30วันนะฮะและรายงานคำสัมภาษณ์ของหมิงยูฮานะครับรองผู้อำนวยการรณรงค์ส่วนภูมิภาค Amnesty International ซึ่งแถลงว่าด้วยจำนวนนะครับผู้ถูกจับกลุ่มวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำอย่างยิ่งการชุมนุมและการแสดงออกอย่างสงบสันติอย่างแท้จริงและการกระทำของรัฐชัดเจนว่าเจตนาจะปราบปรามผู้ชุมนุมและข่มขวัญผู้ที่เห็นด้วยกับมุมมองของประท้วงนะครับแล้วองค์กรขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นะครับปล่อยบุคคลที่ถูกจับตัวไปทั้งหมดทันทีนะฮะในขณะที่อีกสื่อใหญ่สื่อหนึ่งคือ NHK ของญี่ปุ่นนะฮะ NHK ก็รายงานสถานการณ์การประท้วงนะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยึดพื้นที่สี่แยกใหญ่ในกรุงเทพพร้อมรายงานจำนวนผู้ชุมนุมว่ามีประมาณ 10,000 คนโดยชุมนุมผู้ชุมนุมต้องการให้นายกลาออกและปฏิรูปสถาบันในช่วงดึกของวันที่15นะครับข่าวก็จะช้านิดนึงแล้วก็ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่เองนอกจากนี้ได้รายงานว่ารัฐบาลประกาศพรบฉุกเฉินเพื่อต่อต้านการชุมนุมนะครับทีนี้ก็น้ำก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกนั้นยังไม่แรงนะครับตอนนี้ก็แรงถึงขนาดที่ต้องดูนะครับว่าคนเนี่ยล้มได้นะกระเด็นแล้วก็ล้มซึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องความสะอาดของน้ำนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งสองก็คือว่าการบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันก็ต้องกระทงกระแทกกันนะฮะท่านผู้ชมเองก็บอกว่าทางฝั่งสยามนี่น่าเป็นห่วงมากนะครับBBC เนี่ยไม่สักครู่เหมือนอาจารย์จะรายงานไปแล้วใช่ไหมฮะบอกสื่อใหญ่ของอังกฤษระบุว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทั้งที่การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสันติและต่อเนื่องจากการชุมนุมที่มีกลุ่มนักศึกษาเป็นแกนนำเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนับจากอดีตผบ.ทบ.รายนี้ก่อรัฐประหารเมื่อปี57และขึ้นเป็นนายกจากการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยความโต้แย้งและขัดแย้งในปี62นะครับเขามองว่าการชุมนุมครั้งนี้ล่าสุดนับว่ามีผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่สุดในหลายปีเพื่อเรียกร้องขอความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านด้วยกันนะครับนะฮะครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่เห็นในภาพนะครับตอนนี้กลุ่มนักศึกษาเริ่มมีการถอยไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนเล็กนะครับเรียกว่าเป็นแนวปะทะหนึ่งเพราะว่าถ้าดูจากภาพใน Voice เนี่ยนะครับส่วนกลางยังไม่ไปไม่ถึงครับอาจารย์อันนี้น่าจะเป็นตรงขอบอันนี้คือถนนพระราม1ครับเมื่อสักครู่รายงานมาน่าจะหน้าพารากอนใช่มั้ยครับคือน่าจะตอนนี้มีทั้งทางถนนพญาไทถนนพระราม1น่าจะประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือที่บริเวณถนนพระราม1ตรงข้างใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามนะฮะถ้าเรามองในแบบเมื่อคืนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยการชุมนุมอย่างเมื่อคืนถ้าใช้ตารางเวลาเดียวกันก็น่าจะยกเลิกตอนประมาณ 4:00 ครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับก็อีกแค่ประมาณ3ชั่วโมงใช่นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเมื่อเช้านะฮะก็มีรายงานจากกองบัญชาการนะครับตำรวจนครบาลนะว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์
จ้งยอดสุขผบ.ตำรวจก็เรียกประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การชุมนุมนะครับของกลุ่มคณะราษฎรที่แยกราชประสงค์นะครับจะใช้เวลา2ชั่วโมงก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสั่งการนะครับให้ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ไม่ให้เกิดความรุนแรงและหากผู้ชุมนุมมาชุมนุมในรูปแบบเดิมเจ้าหน้าที่ก็จะมีวิธีการรับมือและยืนยันว่าจะไม่ให้จัดการชุมนุมเพราะไม่รักษากฎหมายไม่ได้นะโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองนะครับพลตำรวจโทภคพงศ์พงเพตราในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังจะลงดูพื้นที่ความปลอดภัยส่วนกำลังที่จะใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียนดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมและเฝ้าระวังไม่ให้ก่อเหตุรุนแรงนะครับแล้วก็มีการบอกด้วยนะครับว่าผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยนะครับขอให้คิดให้รอบคอบถ้าหากทำผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจะมีประวัติติดตัวมีผลกระทบในอนาคตและระบุว่าจะดำเนินคดีกับประชาชนที่นำรถบรรทุกน้ำอาหารรถขยายเสียงเข้าพื้นที่แรกแยกประสงค์ในวันที่16ตุลาคมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าตอนนี้อย่างที่เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมนะฮะอย่างที่เห็นภาพอยู่ตอนนี้นะครับก็คืออยู่ที่บริเวณแยกปทุมวันทั้งคู่นะครับนะครับแต่ว่าภาพด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะเป็นภาพจากกล้องของ Voice TV นะครับแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นของ Voice TV ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาถึงจุดที่ตอนนี้นี่น่าจะอยู่ตรงแยกแล้วใช่ไหมใกล้จะถึงแยกแล้วครับคำถามก็คือว่าถ้าใช้น้ำฉีดเนี่ยคนก็น่าจะหลบไปด้านข้างมากกว่าที่จะกลับนะครับก็เริ่มมีการเห็นโทษนะครับเห็นบอกว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาโอ้โหนี่ผมดูข่าวประเทศของผมเองหรือเปล่านะครับแต่ตามหลักนะครับถ้าคุณจะใช้แก๊สน้ำตาเนี่ยนะฮะมันต้องมีจลาจลเกิดขึ้นนะครับนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือในมาตรการคือเมื่อมีการแก๊สต้องสลับน้ำครับอาจารย์นะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าบรรเทาบรรเทาเข้าไปนะครับผลนะครับจากการหายใจหรือว่าถูกแก๊สครับนะฮะนี่ก็ตามหลักมนุษยธรรมนะครับต้องให้เครดิตท่านนะฮะรีพอร์เตอร์ตอนนี้ยอดผู้ชม 186K ก็คือ 186,000 คนใช่นะครับของเราก็ประมาณ 80-90K นะครับ 89,000 คนนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะถ่ายทอดเนี่ยนะยาวๆนะฮะเราก็ไล่เรียงข่าวไปด้วยคุณผู้ชมฮะนะฮะแล้วก็วันนี้หลังจากตำรวจนะฮะก็มีพลเอกประยุทธ์นะครับก็กล่าวนะครับหลังการประชุมครม.นัดพิเศษนะครับโดยบอกว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และที่ผ่านมาสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่เมื่อสถานการณ์ไม่ปกติจึงมีความจำเป็นต้องนะครับประกาศใช้นะฮะพรกฉุกเฉินและย้ำว่าจะใช้ให้สั้นที่สุดเพียง30วันหรือน้อยกว่านั้นหากสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะฮะพลเอกประยุทธ์นะครับยังกล่าวว่ารัฐบาลไม่มุ่งหวังที่จะทำร้ายใครซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครถูกทำร้ายนะครับและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำทั้งสิ้นฮะเจ้าหน้าที่ถูกกระทำนะครับและมีเหตุการณ์นะฮะที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและพูดถึงดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุขสร้างความมีเสถียรภาพนะสิ่งที่สำคัญที่สุดตนเนี่ยเป็นห่วงผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดส่วนใครจะบริสุทธิ์หรือไม่ก็รู้กันอยู่นะฮะจึงขอให้ทุกคนอย่าทำผิดกฎหมายซึ่งทุกประเทศเขาอยู่กันด้วยกฎหมายหากอ้างว่ารัฐบาลไปละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่รัฐบาลจำเป็นต้องรักษาคนส่วนใหญ่ไว้ให้ได้เอาละฮะถ้าคนส่วนน้อยนะครับเขามีความรู้สึกว่าคุณใช้อำนาจที่มันไม่เป็นธรรมนั่นแปลว่าอะไรเพื่อรักษาคนส่วนใหญ่ซึ่งเขาอาจจะพาสซีฟเขาอาจจะเห็นด้วยแต่เขาไม่ออกมานะฮะคุณจะใช้ข้ออ้างตรงนี้ในการไปรวบสร้างความชอบธรรมตัวนี้ให้กับสิ่งที่คุณทำที่มันผิดวิปริตวิปลาสอยู่เนี่ยได้ยังไงฮะนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยนะครับพูดอะไรให้มันมีหลักการบ้างนะฮะมีการถามด้วยนะครับว่าการประกาศเคอร์ฟิวจะมีหรือไม่เรื่องนี้มีกำหนดอยู่แต่ยังไม่ประกาศนะครับหากสถานการณ์ลุกลามบานปลายก็ต้องทำแต่อาจไม่ถึงขั้นต้องประกาศกฎอัยการศึกนะครับข่าวลือจริงๆก็คือเตรียมไว้ตั้งแต่ 5:00 น.ตามแหล่งข่าวนะครับแต่ก็สถานการณ์ก็พลิกผันว่าโดนแกงไปรอบหนึ่งจะประกาศก็ยังไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าผมเองต้องขออนุญาตเดานะครับว่าน่าจะประกาศกฎอัยการศึกในวันในคืนนี้ไปแล้วดึกๆนะครับเพื่อจะคุมสถานการณ์พรุ่งนี้เพิ่มเพื่อจะประกาศเคอร์ฟิวเพิ่มคือสถานการณ์ฉุกเฉินมันมีอยู่แล้วใช่ไงแต่อันนี้ไอ้เคอร์ฟิวเนี่ยเคอร์ฟิวมันเคอร์ฟิวเนี่ยเข้าใจว่ามันจะต้องประกาศผ่านการใช้กฎอัยการศึกครับอาจารย์พินป่านะครับหรือว่าจะไม่จำเป็นเพราะว่าในช่วงที่แล้วก็มีการประกาศใช้เคอร์ฟิวในช่วงของโควิดก็อาจจะต้องห้ามนอกออกนอกเคหสถานซึ่งการชุมนุมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ชุมนุมดึกอยู่แล้วครับอาจารย์ถูกไหมครับนักข่าว
ครับแล้วถ้ายกเว้นที่คุณจะประกาศเคอร์ฟิวกับอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็อาจจะวุ่นวายกันเล็กน้อยนะครับและในการให้สัมภาษณ์นะฮะนักข่าวก็ถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าก็เห็นชอบการใช้กฎหมายรวมทั้งเดินหน้าในเรื่องโควิด -19 และเรื่องเศรษฐกิจนะฮะขออนุญาตย้ำนะครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลนั้นมีใครบ้างนะฮะมีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์นะครับมีบรรดาพวกพรรคเศษเล็กเศษน้อยนะครับพรรคของคุณวราวุฒิใช่ไหมศิลปะอาชานะครับครับใช่ครับนะฮะคุณเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้นะครับครับเอาเป็นว่าเรื่องที่ง่ายกว่านั้นดีกว่าครับอาจารย์วิโรจน์สิ่งซึ่งน่าจะตั้งคำถามนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ฝากผมถามด้วยก็คือเราจะดูได้ยังไงว่านักการเมืองทำงานในเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณตะขิดตะขวงใจมากในการที่คุณจะเข้ามาดูสถานการณ์หรือรายงานสถานการณ์หรือเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเนี่ยเอาแค่ว่าทหารไปถึงสภาของคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยหรือคุณรู้สึกว่าทหารไม่ควรจะต้องเข้ามายุ่งกับสภาครับอาจารย์ทั้งที่สภาก็ปิดอยู่ใช่ไหมครับเราจะเข้ามาทำไมและต่อไปเวลาคุณต้องเข้าไปทำงานเองเนี่ยนะครับคุณกลัวอะไรนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ประชาชนที่เลือกคุณเข้ามาหรือยังไงใช่ไหมครับอันนั้นต่างหากซึ่งน่าจะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานก่อนว่าถ้าเราอยากรู้ว่าส.ส.เนี่ยเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ดูง่ายๆว่าเขามีท่าทีอะไรกับการที่ทหารไปอยู่ที่รัฐสภาซึ่งเป็นที่ทำงานของเขาเองเขารู้สึกปลอดภัยหรือเขารู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่เพราะว่าสภาขอร้องไปหรือเปล่านะครับหน่วยงานตำรวจนั้นทำงานไม่ได้หรือเปล่าครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังตำรวจทั้งหลายนะครับครับเราไปฟังเสียงกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นไม่สงบเพราะอะไรอ่ะเพราะใครอ่ะและสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้ด้วยเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างท่านเคยเสนอข่าวเหล่านี้ให้ประชาชนทราบไหมถ้าท่านเสนอข่าวแต่การเมืองอย่างเดียวมันก็วุ่นวายอยู่แบบนี้แหละถ้าคนเสนอของท่านไปให้มันสถานการณ์มันสงบเนี่ยผมไม่ห้ามท่านอยู่แล้วแต่เขียนยังไงก็แล้วแต่ให้มันสงบผมไม่รู้กันแล้วผมทำความผิดอะไรหรือผมผิดอะไรหรือตอนนี้ผมถามท่านสิฮะจะมองว่าท่านนายกอยู่นานแล้วก็มีแววที่จะนานไปจนไม่สุดเคยฟังพระสวดไหมเธอเคยเข้าวัดไหมไม่ค่อยเหรอเออไม่ค่อยเข้าวัดมันถึงเป็นอย่างนี้ไงไปฟังพระสวดที่สวดพระอภิธรรมบทอะพระอภิธรรมอะมีอยู่สี่จบอะไปฟังเดี๋ยวนี้งานวันเกิดวันของท่านก็มีใช่ไหมแผ่เมตตาท่านนายกว่าตอนนี้อะไรก็ทำหมดทุกอย่างกันแหละผมให้โหสิทุกคนนะผมไม่ให้ร้ายกับใครเพราะสิ่งที่เราให้ร้ายกับคนมันจะกลับมาที่ตัวเองจำเอาไว้นะอย่าประมาทเพราะทุกคนมีทั้งตายวันนี้ตายพรุ่งนี้อะไรของท่านนะในบทสวดมีไหมอย่าประมาทชีวิตพร้อมจะตายทุกโอกาสนะโดยโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วแต่เรากำหนดไม่ได้อย่าอะไรล่ะท่านพญามัจจุราชที่มีเสนามากฟังดินะการตายก็มันจะเป็นวันนี้จะอยู่วันนี้อยู่ไหนมันมีโอกาสตายทุกคนนั่นแหละนี่คือผลประโยชน์พูดไม่ใช่ชมว่าคาดหวังคนบางท่านนะฮะควรจะตายได้แล้วนะฮะแล้วที่น่ารังเกียจมากที่สุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือบรรดารัฐมนตรีที่ยืนล้อมหน้าล้อมหลังเมื่อสักครู่นี้ยิ้มนะครับยิ้มกับสิ่งนี้นะครับยิ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นยิ้มกับการขู่นะครับถึงขั้นตายของนายรัฐมนตรีนะฮะคุณสุริยะมาจากประชาชนไหมถ้าวันนี้ไม่ใช่แต่ก็เคยนะครับนะฮะคุณอนุทินนะยืนยิ้มอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ป้อมก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับคาดหวังความเป็นคนอะไรคงได้ยากอยู่